นะคะลูกและใช้ PM นี้หลังเที่ยงวันจนถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะต่อไปคำที่ใช้ในการบอกเวลานะคะลูกก็มีคำว่า past ซึ่งแปลว่าผ่าน to แปลว่าจะถึง quarter แปลว่า15นาทีนะคะ half 30นาทีหรือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะลูกอันนี้คือคำที่ใช้บอกเวลานะคะมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วง past กับช่วง to ช่วง past ก็คือใช้ตั้งแต่1นาฬิกาจนถึงเท่าไหร่29นาทีนะคะจะใช้ past ส่วน30นาทีนี้เราจะใช้ half นะคะลูก31จนไปถึง59เราจะใช้ to นะคะลูกอันนี้ก็คือการแบ่งช่วงเวลานะคะใครจำได้ว่าข้อนี้ตอบอะไรตอบอะไรค่ะอะไรนะคะ10 o'clock yeah good job 10 o'clock นะคะลูกก็คือไม่มีเศษนาทีนั่นเองนะคะคือ10โมงนะคะต่อไปตัวที่2กี่โมงคะลูก9 o'clock yes 9 o'clock นะคะเก่งมากนะต่อไป past นะคะการใช้ past ซึ่งแปลว่าผ่านนะคะโดยส่วนมากจะใช้กับเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาแล้วไม่ถึง30นาทีข้อนี้5นาฬิกา20นาทีอ่านได้ว่า It has passed. It passed five. อะไรนะลูก It has passed. อ๋อมันถึงครึ่งแล้วหรออ่านับเข็มหนึ่งนับเป็นเท่าไหร่10แสดงว่าเข็มยาวบอกอะไรลูกเข็มยาวบอกนะ4ครูบอกให้เอานาทีขึ้นก่อนแสดงว่าข้อนี้ is อะไรลูกIt has passed five. No. It's 20 past five. Yeah, it's 20 past five. กูบอกว่าไม่เอานาทีขึ้นก่อนชั่วโมงใช่ไหมคะลูกใช่ไหม50 15 20เห็นไหมคะให้เอานาทีขึ้นก่อนชั่วโมงนะคะลูกก็จะได้ว่า it's 20 past five นะคะต่อมาข้อที่ต่อไป10นาฬิกากี่นาทีคะกี่นาที10ครับ10 10นาทีเขียนได้ว่าอย่างไรได้ว่า10ครับเนี่ย10 past 10 it 10 past 10นะคะลูก it 10ก็คือนาทีมันคือ10นาทีใช่ไหม it 10 past 10นะคะข้อนี้นะคะต่อไปเราจะใช้ halfนะใช้ half ได้ในกรณีที่เข็มยาวชี้เลข6นะคะลูกก็คือครึ่งนาทีนั่นเองตอนนี้4นาฬิกา30นาทีเขียนได้ว่า It's half four yeah. It's half past four It's half past four นะคะลูกก็คือ4นาฬิกา half past four นะคะต่อมาข้อนี้เขียนได้ว่าอย่างไรIt's half past one. เพราะว่าเข็มสั้นมันยังไม่ถึงเลข2แสดงว่ามันอยู่ที่1อยู่ใช่ไหมคะลูก1:30 นาทีนะคะเนี่ยต่อไปก็คือการใช้ a quarter past กับ a quarter to นะเราจะใช้ a quarter past ในกรณีที่เข็มยาวชี้ที่เลข3นะคะลูกข้อนี้เขียนได้ว่าIt's quarter past two. It's a quarter past two. นะคะคือ2นาฬิกา15นาทีต่อไป a quarter to นะคะเราจะใช้ a quarter to ในกรณีที่เข็มยาวชี้เลข9นะคะลูกหรือ45นาทีข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นกี่โมง It's a quarter to five. นักเรียนคิดว่าเป็นกี่โมงก่อนคะตอนนี้เข็มสั้นมันชี้ที่เลข5หรือยัง45ค่ะ45 4โมงเท่าไหร่นะลูก4 โมง 45นาทีเราจะเขียนได้ว่าไงนะคะ It's a quarter to 5 It's a quarter to 5ก็คืออีก15นาทีมันจะถึง5โมงใช่ไหมคะ
ตอนนี้มันยังไม่ถึง5นะคะมันยังถึงเลข4อยู่นะคะน่ะเห็นไหมเข็มสั้นก็แปลว่า it's a quarter to 5นะคะลูกต่อไปเวลาที่ชั่วโมงไม่ถึง30นาทีเราจะใช้ to โอ้ยเกิน30นาทีนะคะเราจะใช้ to นะคะเช่นข้อนี้3นาฬิกา35นาทีนะคะเราก็จะเขียนได้ว่า it's 25 minutes to 4it's 25 minutes to 4นะคะลูกอย่างข้อนี้4นาฬิกาถึง4หรือยังยังค่ะ3นาฬิกา35นาทีเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรคะลูก it's a quarter to 4 it's a quarter to 4ก็คืออีก15นาทีมันจะถึง4โมงนะคะลูกอันนี้ก็คือวิธีการใช้ to นะคะอันนี้ก็คือทีนี้มาดูใครจำได้ข้อนี้ตอบอะไรเข็มยาวชี้เลข6เข็มสั้นชี้เลข4 It's half past 4 Yeah half past 4 It's half past 4นะคะลูกต่อมาเข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข6It's half past 2อะไรนะลูกIt's half past two. นะคะต่อไปเข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลข9 It's half past five. Half เหรอลูกเข็มยาวไม่ได้ชี้เลข6นะ It's a quarter past five. ใช้ past เหรอข้อนี้ใช้พาร์ทหรอ It's a quarter past ใช้พาร์ทหรือใช้ to to half no half ค่ะลูกเพราะว่ามันไม่ได้ชี้เลข6 it's a quarter to five หรออะไร is a quarter to six หรือเปล่าลูกตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะ5มันถึง5ยังยังไม่ถึง5นะคะมันถึง5ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้มันยังถึงเลข4อยู่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะก็จะได้ว่า it's a quarter to five นะคะลูกก็คืออีก15นาทีมันจะถึง5โมงนะคะต่อไปข้อนี้เข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข6อ่านได้ว่า it's half past 9 it's half past 9ต่อไปเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข2เป็นเวลา It's 2 o'clock It's 2 o'clock ต่อไปเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข11 It's 11 o'clock It's 11 o'clock นะคะต่อไปเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข6 It's 6 o'clock Yes ต่อไปเข็มสั้นชี้เลข12เข็มยาวชี้เลข3 It's a quarter past 12 It's a quarter past 12ต่อไปเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข5 It's 5 o'clock It's 5 o'clock นะคะลูกอันนี้ก็คือการใช้ในการบอกเวลานะคะต่อไปครูจะขึ้นเรื่องของ A day in the life นะคะลูกA day in the life ใครรู้ว่ามันแปลว่าอะไรใครรู้ว่ามันแปลว่าอะไร A day in the life ชีวิตประจำวันครับชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันล่ะเราต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลูกเวลาใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นนอนตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำงานกี่โมงเรียนกี่โมงกินกี่โมงนี้เป็นต้นใช่ไหมคะการใช้ชีวิตประจำวันเราจะต้องมี
เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะลูก a day in the life นะคะลูกแปลว่าชีวิตประจำวันทีนี้ครูจะให้นักเรียนอ่านได้ไหม read the story ก็คืออ่านเรื่องราวนะคะอ่านเรื่องราวพอตอบคำถามใครสามารถอ่านได้บ้างใครสามารถอ่านได้บ้าง show hand show hand ยี่ต้องใช้คำนำค่ะอะไรนะลูกใครอ่านได้บ้างมาดูพร้อมกู My family does many things during the day from Monday to Friday ใครแปลได้ประโยคนี้เขาบอกว่าอะไร My family does many things during the day from Monday to Fridayครอบครัวของฉันทำหลายอย่างตอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ during ใครรู้ว่า during แปลว่าอะไร during ระหว่างนะคะระหว่างแต่ว่าระหว่างครอบครัวของฉันทำสิ่งอะไรหลายอย่างนะคะในแต่ละวันนะคะจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต่อไปIn the mornings, we all take a shower, brush our teeth, and comb our hair. ใครแปลประโยคนี้ได้ในตอนเช้าพวกเราอาบน้ำแปรงฟันสีผมเห็นไหมคะตัวที่ครูทำเป็นสีให้คือมันเป็นแต่ละประโยคนะคะประโยคที่1ก็คือตั้งแต่มีสีน้ำเงินประโยคที่2ก็คือสีเขียวเห็นไหมคะลูก In the morning we all take a shower, brush our teeth and comb our hair ก็คือในตอนเช้าพวกเราอาบน้ำแปรงฟันและหวีผมนะคะลูกต่อไป My father gets really from work and my sister my brother and I get really for schoolแปลประโยคนี้ได้พ่อของฉันไปทำงานสำหรับการทำงานและน้องสาวของฉันทำงานเองและฉันไปโรงเรียนตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนพ่อของฉันน่ะพร้อมที่จะไปทำงานน้องสาวน้องชายและฉันก็พร้อมที่จะไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนพร้อมกันต่อไปMy father takes the bus to work at 7 o'clock and we go to school at 7:30. ประโยคนี้ว่าไงลูกพ่อของฉันไปทำงานตอนเย็นอะไรตอน7 โมงและพวกเราไปโรงเรียนตอน7:30Good job เก่งมากค่ะลูกพ่อของฉันน่ะขึ้นรถบัสไปทำงานนะคะ7 โมงนะคะ7 o'clock ก็คือ7 โมง and we go to school at 7:30และพวกเราไปโรงเรียนเวลาเท่าไหร่คะ7:30คือเท่าไหร่7 โมงครึ่งนะคะและพวกเราไปโรงเรียน7 โมงครึ่งนะคะ my mother cleansand takes care of the house during the day. แม่ของฉันทำความสะอาดและดูแลบ้านระหว่างวันคือช่วงหลังเรียนแม่ของฉันทำความสะอาดและดูแลบ้านนะคะในระหว่างวันต่อไป after schoolI do my homework in the living room. Then I go and play outside in the gardens with my friend. After school. หลังจากเลิกเรียนฉันทำการบ้านในห้องเล่นทำการบ้านในห้องนั่งเล่นไปเล่นข้างนอกในสวนเล่นเพื่อนหลังจากนั้น
I go and play outside in the garden with my friends. หลังจากนั้นฉันไปไหนไปที่สนามเล่นข้างนอกในสวนกับเพื่อนเพื่อนในสวนกับเพื่อนของฉันเก่งมากค่ะลูก On Saturday and Sundays my family go shopping at the mall or go to the beach ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ครอบครัวของฉันไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า mall or go to the beachและไปเที่ยวชายหรือไปชายหาดเก่งมากทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะครอบครัวของฉันไปซื้อของที่เดอะมอลล์หรือไปชายหาดนะคะลูกได้ไหมง่ายไหมคะลูกง่ายค่ะง่ายไหมถ้าเราแปลคำศัพท์ได้มันก็จะสามารถแปลเป็นประโยคได้นะคะลูกถ้าเรารู้จักคำศัพท์ทีนี้ครูจะทวนให้อีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะไปตอบคำถามมันมีคำถามด้วยเรามาแปลภาษาไทยพร้อมกันก่อนเนี่ยตั้งแต่ประโยคแรกโอเคพร้อมกันครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีสิ่งที่จะต้องทำมากมายมีสิ่งที่ต้องทำมากมายระหว่างวันจากวันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงวันถูกในตอนเช้าในตอนเช้าพวกเราอาบน้ำแปรงฟันและหวีผมพ่อของฉันพ่อของฉันไปทำงานพร้อมที่จะไปทำงานและน้องสาวน้องชายและชาและโรงเรียนพร้อมที่จะไปโรงเรียนพ่อของฉันขึ้นรถบัสไปทำงานพ่อของฉันขึ้นรถบัสไปทำงานเวลา7 โมงเวลา7 โมงและพวกเราไปโรงเรียนและพวกเราไปโรงเรียนเวลา7 โมงครึ่งเวลา7 โมงครึ่งแม่ของฉันทำความสะอาดแม่ของฉันทำความสะอาดและดูแลบ้านในระหว่างวันและดูแลบ้านในระหว่างวันหลังจากเลิกเรียนหลังจากเลิกเรียนฉันทำการบ้านในห้องนั่งเล่นฉันทำการบ้านในห้องนั่งเล่นหลังจากนั้นฉันไปเล่นข้างนอกสวนกับเพื่อนของฉันวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์และวันอาทิตย์ครอบครัวของฉันไปซื้อของหรือไปชายหาดไปชายหาดอันนี้ก็คือบทสนทนาไม่ใช่บทสนทนาเป็นเนื้อเรื่องในเรื่องนี้ต่อไปเป็นการตอบคำถามนะคะ answer the questions ข้อที่หนึ่งถามว่าWhat time does father go to work? ครูคะเปิดหน้าไหนคะ11 o'clock หน้าไหนนักเรียนดูในหน้าของนักเรียนก็ได้หน้าของนักเรียนก็คือหน้าที่74 74ค่ะลูกเปิดของนักเรียนไปคู่ด้วยก็ได้หน้า74นะคะ For the answerข้อที่หนึ่ง What time does father go to work? พ่อไปทำงานเวลาอะไรใครตอบได้7 o'clock ใช่ไหม He goes to work at 7 o'clock นะคะลูกเขาไปทำงาน7 โมงจะไหนก็จำได้ต่อไปข้อที่สองค่ะAfter finish homework, where do I pay?
เราต้องเขียนไหมครับครูไม่ต้องค่ะลูกช่วยครูตอบคำถามไม่ต้องเขียนค่ะนักเรียนช่วยครูตอบคำถาม you understand yeah okay after finish homework where do I pay หลังจากอะไรลูก finish homeworkIn the garden. เขาบอกว่าหลังจากทำการบ้านเสร็จคุณทำคุณเล่นอยู่ที่ไหนคุณเล่นอยู่ที่ไหน In the garden. You play outside in the garden. Good job. คุณเล่นข้างนอกในสวนนะคะข้อ 3. Do we go to school at half past seven?พวกเราไปโรงเรียน 7:30 น.ใช่ไหม Yes. ใช่ไหม I do. Yes, I do. Yeah. I do. จะตอบ I ได้ไหมเขาถามว่าเราอ่ะไปโรงเรียน 7:30 น.ใช่ไหมต้องตอบว่า Yes, you do. Yes. ใช่คุณไปนะคะคุณไปเวลานี้นะคะต้องตอบ Yes, you do. นะคะลูกข้อที่ 4. What's that mother do during the dayแม่ทำอะไรระหว่างวัน clean and make air of the she cleans and take care of the house during the day นะคะลูกเพราะว่าเธอทำความสะอาดและดูแลบ้านในระหว่างวันนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ where do we go as weekendsพวกเราไปทำอะไรที่สุดพวกเราไปที่ไหนเวลาสุดสัปดาห์ช้อปปิ้งที่ไหนช้อปปิ้งช้อปปิ้ง go to the beach you go shopping at the mall or go to the beach นะคะลูกคุณไปช้อปปิ้งที่มอลล์และไปใช้นะคะนี่คือการตอบคำถามง่ายไหมลูกต่อไปนักเรียนดูหน้าที่75 Open your book page 75เปิดหน้า75นะคะเจอหรือยังหน้า75นี้มันให้นักเรียนเลือกคำตอบแต่ก่อนที่นักเรียนจะเลือกคำตอบนักเรียนมาดูก่อนWe use present simple tense to describe our daily life. นะคะลูกพวกเราจะใช้ present simple ในการตอบคำถามข้อนี้นะคะหน้า75ค่ะลูกpresent simple tense จะมีโครงสร้างว่า subject บวก verb subject บวก verb ใครรู้ว่า subject ในข้อนี้คืออะไรปลาอะไรลูกประธานประธานมีอะไรบ้างครูครับหน้า75ครับหน้า75ใครรู้ว่า subject คืออะไรนะคะประธานมีอะไรบ้าง I everyday he she is นะคะชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของแล้ว verb ใครรู้ว่า verb คือคำอะไรกริยาคำกริยาทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนดู notes singular subject s s r e s at the end of the verb เขาบอกว่าประธานที่เป็นเอกพจน์ให้นักเรียนเติม s หรือ es ได้คำกริยาจำได้ไหมครูเคยสอนไปแล้วการเติม s กับ esจำได้ไหมคะจำไม่ได้ถ้าประธานเป็นฟังครูดีๆถ้าประธานเป็น I you we they คำกริยาไม่ต้องเติม s หรือ es ใช่ไหมใครจำได้ถ้าประธานเป็น I you we they คำกริยาไม่ต้องเติมนะคะแต่ถ้าประธานเป็น heshe it หรือว่าชื่อคนคนเดียวเนี่ยคำกริยาจะต้องเติม s หรือ e
S มาดูตัวอย่าง He walked to school every day. He walked to school every day. คุณครูคะให้เขียนลงไปตรงไหนไปคะทุกวันยังไม่ให้เขียนค่ะครูยังอธิบายอยู่นะคะลูกฟังครูก่อนนะคะนักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้ก็คือคำว่าเขาเดินไปโรงเรียนคือคำว่า walk ทำไม walk ถึงเติม s เพราะว่าประธานเป็นhe เป็น he ซึ่งเป็นเอกพจน์ครูบอกแล้วว่าถ้าประธานเป็น he she it คำกริยาจะต้องเติม s เห็นไหมคะHe walks to school every day. แปลว่าเขาเดินไปโรงเรียนทุกวันนะคะต่อไป She goes to school by bus. ดูคำที่ขีดเส้นใต้ข้อนี้คืออะไรโอเติม es ใช่ไหมคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์She goes to school by bus แปลว่าเธอไปโรงเรียนโดยรถบัสนะคะอันนี้เป็นต้นในการใช้ present simple tense ครูเคยได้อธิบายไปแล้วในครูคะเปิดหน้าไหนคะต่อไปนักเรียนเปิดหน้า75ค่ะหน้า75มีอยู่8ข้อเจอไหมคะเจอค่ะเจอไหมคะลูกเขาบอกว่าให้นักเรียนเติม s หรือ es หลังคำที่หลังคำกริยาที่เป็นเอกพจน์นะคะลูกที่ประธานเป็นเอกพจน์นะคะเขากำหนดมาให้คำว่า what แปลว่าอะไรข้อนี้ was แปลว่านาฬิกาถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าอะไรลูกเฝ้าดูแปลว่าดูนะคะ sleep นอน play เล่น sweep ขูดฮะกวาดนะคะลูกกวาดบ้านนะแปลว่ากวาดนะคะ get up ตื่นนอน cook ทำอาหารeat กิน take a shower อาบน้ำเอาคำเหล่านี้มาเติมในช่องว่างโดยถ้าประธานเป็นเอกพจน์ให้นักเรียนเติม s หรือ es มาดูข้อที่หนึ่ง I จุด at 6 o'clock I get up at 6 o'clock yeah good job I get up at 6 o'clock นะคะลูกแปลว่าฉันตื่นนอน6โมงเติมลงไปหน้า75นะคะใครยังไม่เปิด I get up at 6 o'clock เขียนหรือยังเขียนแล้วค่ะสาธุเขียนหรือยังลูกใครยังไม่เสร็จข้อที่1ต่อไปข้อที่2 She in the bathroomShe takes a shower in the bathroom. อะไรนะลูก She takes a shower in the bathroom. A shower. แต่ว่าข้อนี้ประธานเป็นอะไรคะลูก She เป็น she ซึ่งเป็นเอกพจน์คำกริยาตัวไหนคือคำกริยา Shower. Take a shower. นักเรียนคิดว่าต้องเติมตรงท้ายคำไหมคำว่าอะไร shower นะ shower ใช่หรอเติมตรง take คำว่า take ค่ะลูก take a shower ข้อนี้เติม s ตรงคำว่า take นะคะลูก she take a shower in the bathroom เธออาบน้ำในห้องน้ำเติม s ตรงคำว่า take เพราะว่า take เป็นคำกริยานะคะลูกประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาต้องเติม s นะคะข้อที่3ค่ะ
Susan finalized for breakfast. Susan finalized for breakfast. Susan is finalized for breakfast. Yeah, Susan is finalized for breakfast. ทีนี้ดูซูซานซูซานมีกี่คนคะลูกหนึ่งคนคนเดียวซึ่งเป็นเอกโพสดังนั้นคำว่า is จะต้องเติม is เติม is yeah Susan is finalized for breakfast ครูครับหน้าไหนครับครูหน้า75ค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับค่ะค่ะมีคนแชทเล่นเออเดี๋ยวกูจะเข้าไปอ่านกูจะดูว่าใครแชทเวลาเรียนนี่เขียนลายเป็นเดี๋ยวกูจะไปดูก่อนโอเคเสร็จแล้วยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ He football in the garden He football in the garden He play ทีนี้ play เติมอะไรไหมI play เติมอะไรไหมเติมอะไรครับลูกเติม s เพราะว่าประธานเป็น he เป็น he ซึ่งเป็นเอกโพสนะคะ he play football in the garden เขาเล่นฟุตบอลในสวนนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ my mother in the kitchen my mother in the kitchen cook good job แล้วคุกเติมอะไรคะ yes เติม s เพราะว่าแม่มีคนเดียวซึ่งเป็นเอกพจน์นะคะโอเคแม่ของฉันทำอาหารในห้องครัวนะคะข้อที่6ค่ะ she's the four she's the four wash is a whip อะไรลูกShe's sweep. Yeah, she's sweep the floor. Sweep เติมอะไรไหม S ครับ S เพราะว่าประธานเป็นเอกโพสนะคะลูก She's sweep the floor. ว่าเธอกวาดบ้านเออเธอกวาดพื้นนะคะ floor แปลว่าพื้นนะคะข้อที่7ค่ะ We televisions. We televisionsWe watch. Yeah. Watch ทำอย่างไรไหม Watch เติมอะไรไหม Is ไม่ต้องเติมเติมไหมเติมดูประธานก่อนลูกประธานเป็นอะไร We ซึ่งแปลว่าพวกเราซึ่งเป็นป้าหูโพสคำกริยาไม่ต้องเติมนะลูกคำกริยาไม่ต้องเติมเพราะว่าประธานเป็นป้าหูโพสนะคะอย่าง I U V D เนี่ยไม่ต้องเติมนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะตัวหนังสือสีดำๆมันบังคำศัพท์ผมเหรอครับอ๋อมันเป็นซาวโอเคค่ะลูกข้อที่8ค่ะ Sam in his bed Sam in his bedSleep in his bed นะคะแซมนอนในที่นอนของเขา Sleep เติมอะไรไหมลูก S ครับ S ค่ะเติม S เพราะว่าประธานเป็นแซมเป็นเอกพจน์ครับเป็นเอกพจน์เติม S โอเคง่ายไหมคะลูกง่ายค่ะง่ายไหมได้ค่ะได้นะคะลูกอันนี้ก็คือการใช้present simple tense ทันไหมคะทันค่ะมีใครไม่ทันไหมลูกทันค่ะได้เหมือนกันทีทันเนาะน่ะเดี๋ยววันนี้ครูก็ให้นักเรียนไปฝึกทบทวนนะคะในเรื่องการใช้นาฬิกานะคะลูกแล้วครูก็ขอจบการนำเสนอ A Day in the Life เพียงเท่านี้นะคะในสัปในอังคารพฤหัสเราจะเจอกันในเรื่องของอาชีพนะคะ What do they do ในเรื่องของอาชีพนะคะใครไม่ทันเดี๋ยวนักเรียนไปดูในสไลด์ย้อนหลังได้นะคะคุณครูครับออกได้เลยใช่ไหมครับออกได้เลยครับขอบคุณครับคุณครูครับคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับคุณครู